ไทยแลนด์นิวมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์แถลงข่าวการจัดงานเดินวิ่งการกุศล MU Charity 2022 Run for Chance ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหาสุวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานแถลงข่าวงานเดินวิ่งการกุศล MU Charity 2022 Run for Chanceชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำหนดจัดงานมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่25กันยายน2565ณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมด้วยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรและวิ่งฟันรัน6กิโลเมตรโดยผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละประเภทจะได้รับเสื้อและยังได้รับของที่ระลึกอาทิสเปรย์แอลกอฮอล์แบบมีสายคล้องคอและแก้วน้ำสำหรับผู้สมัครที่ไม่ประสงค์จะรับเสื้อคณะผู้จัดงานจะนำเงิน80บาทต่อท่านไปช่วยเหลือผู้พิการต่อไปปีนี้ก็จะ ปีนี้จะเป็นปีที่3ที่เราได้ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับ MUCharity Run นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นครั้งที่3ซึ่งครั้งแรกเราจัดเมื่อปี2562และครั้งที่2 2563แต่เนื่องจากหลังจากที่เรามีโควิดจำเป็นที่จะต้องมีการงดกิจกรรมไปนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็ได้ผ่อนคลายลงนะครับเราคิดว่ากิจกรรมของ MU Charity ปีนี้จะกลับคืนมาเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้มีจิตศรัทธาและก็มีความประสงค์ที่จะมาร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยนะครับผู้ที่ทางมหาลัยมอบหมายก็จะเป็นรองชัดชัยนะครับซึ่งเป็นรองฝ่ายกิจการนักศึกษารบกวนท่านรองชัดชัยช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับครับผมก็MU Charity Run for Fun เนี่ยนะครับเรามีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้เนี่ยนะครับไปช่วยเหลือทางด้านสุขภาพกับนักศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยมีนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนะครับถึงแม้มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีเงินช่วยเหลือนักศึกษาจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดกิจกรรมที่เรียกว่า MU Charity Run for Fun ขึ้นมานะครับโดยที่มีการวิ่งแบ่งเป็น2รูปแบบแบบนึงก็คือ Virtual Run วิ่งที่ไหนก็ได้ตั้งแต่วันที่1กันยาถึง31ธันวาคมแล้วก็ส่งผลวิ่งทางโซเชียลมีเดียนะครับแบบที่2ก็คือวิ่งในพื้นที่ศาลายาคือวันที่25กันยายนนะครับมี2ระยะก็คือ10กิโลนะครับกับ6กิโล10กิโลเนี่ยจะวิ่งในประเภท overall ชายหญิงเนี่ยวิ่งเพื่อชิงรางวัลถ้วยพระราชทานนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับมาร่วมกันวิ่งด้วยกันได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับผู้ที่เข้าร่วมวิ่งทุกท่านเนี่ยนะครับในเริ่มต้นเนี่ยลงทะเบียนเบื้องต้นเนี่ยต้องส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนอย่างน้อย2เข็มนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่เข้ามาวิ่งในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย72ชั่วโมงก่อนวันวิ่งเนี่ยจะต้องส่งผลตรวจ ATK ก่อนครับผมแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีของที่แจกเนี่ยในวันนั้นเนี่ยก็คือแก้วน้ำซิลิโคนคือ1คน1ใบไม่มีการใช้ร่วมกันนะครับกับ2ก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ห้อยคอได้เป็นลูกกานะครับเอาไว้พ่นมือทำความสะอาดได้ด้วยครับผมนอกจากการวิ่งแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการรณรงค์ในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามีแก้วซิลิโคนให้เพราะเราไม่ต้องการให้มีกระดาษเกิดขึ้นรวมถึงอาหารหลังจากการวิ่งเนี่ยแทนที่เราจะให้ทุกคนไปต่อแถวเพื่อรอรับอาหารเนี่ยเราให้ทุกท่านเนี่ยเลือกอาหารในตอนที่ลงทะเบียนวิ่งแล้วเราจัดเป็นชุดให้ใส่ในภาชนะที่ย่อยสลายได้เราต้องวิ่งตัวอย่างที่เป็นมินิมอลเวสต์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อีกกิจกรรมนึงที่เราพยายามผลักดันเป็นงานวิ่งรักโลกครับในส่วนของมูลนิธิมหาลัยมหิดลเนี่ยนะคะก็จริงๆเนี่ยเป็นพันธมิตรหรือว่าเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยมหิดลนะคะในส่วนของมูลนิธิมหาลัยมหิดลเนี่ยก็จะทำเหนือจากการประสานงานในเรื่องของการจัดการวิ่งแล้วเนี่ยนะคะตัวของเม็ดเงินหรือว่าเงินทุนที่ได้มาจากการจัดงานนี้ก็จะ
มาอยู่ที่มูลนิธิมหาลัยมหิดลแล้วก็มหาลัยมูลนิธิเนี่ยจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเนี่ยนะคะชั้น 8 Thailand News